เอาละฮะตอนนี้1 2 3ไปพ่อไม่คันหนึ่งสักละครเวทีโชว์3คัน2คนเออ3นาทีเวอร์ชั่น2ถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปสนุกๆ กันนะครับอย่าลืมนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลด Bigo Live ของพวกเราก่อนจะได้ไปเจอพวกเราภายในนั้นครับช่วยทำแต้มทำคะแนนให้พวกเราด้วยกดโหลดเลยค่ะกดโหลดวันนี้เจอกับเราใน Bigo Live วันนี้ช่วงเย็นครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน Bigo Live ครับไปแล้วครับบ๊ายบายลิงก์อยู่ด้านล่างนี่แล้วนะคะกดแล้วกดแล้วกดแล้วมาเยอะมีหลายเครื่องก็โหลดไปเลยค่ะหลายเครื่องไปแล้วค่ะเจอกันนะคะแล้วสู่โบโยชิชาแนลวันนี้เราจะต้องให้พ่อดูคลิปนี้มันคือการปั่นจักรยานสไตล์อินเดียจะนายจ้าดูขึ้นรูปให้ดูขึ้นรูปให้ดูนี่ตัวคิดว่าเขาปั่นได้ไหมเดี๋ยวก่อนทำไมเขาไม่ปั่นธรรมดาล่ะเอ้าคนธรรมดาเขาไม่อยู่คนอินเดียหรอกคนอินเดียคือคนที่เก่งมีความสามารถพี่เลนสมองปัดเปลืองพูดอะไรต้องยักคิ้วยักเอวยักไหลทำไมต้องแอคติ้งเยอะไม่เหมือนแบบว่าแต่ก่อนเลยเอ้าทำไมอ่ะแอคติ้งเยอะเกินไปอ๋อเหรอน้องๆคอมเมนต์มาดีจังนะจ๊ะเล่นใหญ่เกินไปเล่นใหญ่ไปโอเคนี่นะจ๊ะนี่คือรู้ทวันบันดีจังนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ไหนยีไหนจะไปหาอีพ่ออีแม่แล้วจักรยานเมื่อกี้เป็น2คันแล้วจังนะจ๊ะโอ้ยปวดหัวปวดคอเหลือเกินเฮียไหนวะพ่อกงอยู่ไหนไหนข้างหลังข้างหลังไปตามมันสิไปตามกงมาอย่าบอกนะว่ากงฮะกงกงนี่ล่ะกงโอ้เตี้ยต้องครั้งสามอีกแล้วไอ้โอ้เอาเฮียใครตบหัวเนี่ยฮะลูกกูตบหัวกูเหรอไม่ใช่เหรอโยชิใช่เอ้ามึงตบกูทำไมเนี่ยโอ้โหเตี้ยหนักเลยเตี้ยเตี้ยใช่ไหมโยชิใช่ไม่ใช่เตี๋ยเปล่าคนนี้คนนี้โอ้โหเตี๋ยเป็นพวงมาลัยวันไหนเอาเตี๋ยโถโถอยู่นี่นี่เองนี่นี่อย่าให้ดูนี่สองคลิปแล้วนะพ่อยังไม่มีเสียงอีกเหรอนี่ดูดูเป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไงไปหามาให้ผมคนละคันเพราะว่าผมเนี่ยขับได้ไหมก็ชอบอินเดียมันจะเก่งกว่าผมสักเท่าไหร่ผมถามหน่อยมีอะไรที่ผมทำแบบคนอินเดียไม่ได้นอกจากโรตีนะทุกวันนี้ยังทำไม่ได้ไปเอาจักรยานที่พ่อคิดว่าผมจะขี่ได้เอามาสองคันวันนี้อย่าเอามาขี่โชว์เลยคนอย่างบันเจิดด้วยมีอะไรวะที่ทำคนอินเดียทำแล้วบันเจิดทำไม่ได้จริงไหมใช่เออต้องนี้คือวะนั่งแดกดีๆก็ไม่ได้นี่ครับพ่อมาแล้วครับนี่น้องโยชิก็เอาจักรยานสีชมพูมาโยชิปั่นมาลูกค่อยๆค่อยๆค่อยกระดกกระเด็กมาลูกมาโอ้เราได้แล้วนะคะ1ขั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอเติมลมให้มันแน่นปึกๆก่อนโหเราจะได้จักรยานคนอินเดียจะมาสู้คนไทยอันนี้เขาจะเรียกจักรยานอะไรดีล่ะเรียกว่ามีชื่อนะตัวต้องตั้งชื่อนะคนเก่งปั่นจักรยานคนเดียว2คันได้ในภายในเวลาเดียวกันชื่อเป็นไงเป็นจักรยานอะไรเดียวจักรยานช่วยคิดหน่อยฟ้าแฝดจักรยานขี่คู่ไม่ได้ขี่คู่อันนี้จักรยานใช่แป๊บเถอะตั้งให้กูแล้วกันกูจะขี่ให้พวกมึงดูกูจะมาคิดอีกแล้วเนี่ยไปลูกดูอันเดียวก่อนอันเดียวก่อนนี่คือปั่นจักรยานโดยที่ไม่ต้องคอมเลยเหรอนี่ตัวสามารถปั่นแบบไหนก็ได้เหรอโธ่เขาระดับไหนได้ท่าไหนอีกได้ท่าไหนอีกดีกว่าอ่ะท่านี้จระเข้ฟาดหางก็ได้เหรอมีอีกไหมมีอีกไหมโธ่เฮ้ยคือท่าอะไรอ่ะโธ่เป็นไงโอ้โหเป็นไงโอ้
ทําไมพ่อไปเก็บแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ยิ้มเนี่ยจะขับจักรยานสไตล์อินเดียได้เปล่า นี่คือการปั่นจักรยานแล้วจูงอันนี้คือแบบสไตล์คนไทยปั่นแล้วจูงไปด้วยเอาไป2คันไงคือไปยังไง2คันจักรยานจะไปยังไงดีเฮ้ยนี่ก็คือไปจักรยาน2คันก็คือชิลๆเลี้ยวเลี้ยวก็เลี้ยวไปเลยว้าวแล้วทีนี้แขกใครๆก็ทําได้แบบนี้แบบไหนที่ไม่น่าจะทําได้แบบไหนที่น่าจะทําไม่ได้ก็คือแบบนี้อันนี้คือการไปแบบจักรยานสไตล์อินเดียเลยนะที่ตามในคลิปที่ดูกันเลยนะถูกต้องเขาทำยังไงคะนั่นน่ะดิเขาทำยังไงวะมันขึ้นคันไหนก่อนวะดูคลิปจบป่ะเนี่ยพ่อมขึ้นคันไหนก่อนพ่อเฮ้ยอย่าชนกันช่วยด้วยนี่นะคะเรียกพี่ชาติมาดีกว่าเบิกตัวช่วยอินเดียยังทำได้ทำไมกูจะเก่งหัวบังไม่ได้วะพี่ชาติถ้าสมมติว่าพี่ชาติมีจักรยาน2คันนบไปยังไงพี่ชาติจะเอาจักรยาน2คันโดยพี่ชาติคนเดียวไปไงก็ขายทิ้งไปคันนึงไงไม่ได้เราเล่ามานี่อะไรอ่ะว่ากี่เก็บพูดมึงซื้อกูก่อนพังไม่พังพังไม่พังพังไม่พังจะพังได้ยังไงล่ะให้พี่ชาติลองขี่พี่ชาติลองเขาขี่ยังไงไม่พังจักรยานเนี่ยเดี๋ยวเราลองนั่งดูคลิปอีกทีไหมเพื่อความชัวร์ว่าเขาทำยังไงมาดิอ่านลองดูคลิปกันอีกทีนึงถูกต้องนี่เป็นไงเฮ้ยมันเทพปะล่ะเป็นไงเทพเกินไปนี่มันปั่นต่อได้ด้วยว่ามันตัดต่อมากกว่าตัดหรอมันถ่ายไม่เห็นตีนเลยแต่มันจะไม่เห็นได้ยังไงล่ะไม่เห็นนี่ก็เห็นอยู่ว่ามันยืนอย่างนี้ไปใช่มันยืนไปมันเดินไปอ่ะมันไม่ได้เดินนี่ทำยังไงวะดูไปอย่างนี้ใช่หรอเออเขาไม่ได้จับตรงกลางแน่นอ่ะไม่ได้จับแต่ถ้าจับกลางแฮนด์ไปได้ลองดูกลางแฮนด์ไปได้ไม่ได้จับกลางแฮนด์มากกว่าเมื่อกี้เพื่อบังคับทิศทางอ่ะมานี่นะคะต้องถึงมือพี่ชาติไม่ยอมแพ้คนอินเดียหรอกเว้ยคนไทยนะเว้ยนี่คนไทยนะเว้ยไปดิไปดิอยากเห็นนี่อยากเห็นเอาไปเฮ้ยเฮ้ยปั่นด้วยปั่นด้วยตอนนี้เป็นด้วยเขาล้อไปด้วยกันเขาล้อเป็นตัว V ไม่ใช่หรอเห็นไหมล้อเขาชิดกันนะเดี๋ยวได้ด้วยเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมมีโยกซ้ายโยกขวาด้วยนะทำได้แต่มันไม่เหมือนกับในคลิปเขาแต่คลิปเขาแบะออกได้ด้วยเออในคลิปเขาแบะออกพี่ใช่ต้องทำท่าไหนถึงจะได้ทำได้มึงอยากให้กูแบะออกอีกเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกูมาไงเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเออพันถ้าเรามี3คัน2คนน่ะเราจะไปไงพ่อไปคันนึงผมจะไปแนวแบบว่าไอ้นี่เลยสักละครเวทีโชว์3คัน2คนเออสามัคคีเวอร์ชั่น2ถูกต้องได้ไอ้หนุ่มคิดจะยังไงไอ้หนุ่มเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะต้องดันไปให้ถึงประเทศอินเดียเลยว่าเราไปกัน3คน4คันกินเน็ตบุ๊กจะต้องเอาหนังสือมาให้ตัวเซ็นชื่อสลักนิ้วเออบัมตายางห้านิ้วเออเข้าคุกเออชนพ่อโอเคไปทำตัววีไม่ได้แล้วอย่าไปยืนวีทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะมาลองนะคะจักรยาน4คัน3คนจะไปได้หรือเปล่ารอติดตามในคลิปนี้ค่ะมันเก่งจังวะตอนนี้นะคะจักรยาน3คันก็พร้อมแล้วแต่ว่าดีดแต่ละคันทำไมมันไม่เหมือนกันเลยคันนี้อย่างสูงเลยพ่อไม่เหมือนกันเลยอ้าวเดี๋ยวนะเราต้องให้สัญญาณกันด้วยนะรอด้วยรอด้วยรอด้วยสามัคคีกันหน่อยแล้วอันนี้คือจักรยานสามัคคีนะทุกคนเอายังเอาไปไปสามัคคีไป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 ฉันมาทำอะไรที่นี่
ฉันมาทำอะไรที่นี่มาพี่ชาติลองสลับตัวกับพ่อมาอ่ะพ่อให้พี่ชาติมาเดี๋ยวโอ้อากระดูกมันหายากกระดูกหายากจักรยานสามัคคียกกันตั้งสามไปไกลไม่ได้เข็นไม่ได้เข็นไม่ได้เข็นไปไหนมันไหลมันไหลไปข้างนอกดีกว่าอ่ะไปข้างนอกกันเอาละค่ะตอนนี้1 2 3ไปพ่อไม่คันหนึ่งสัตว์ละครเวทีโชว์3คัน2คนสามัคคีเวอร์ชั่น2ถูกต้อง Go ขึ้นดิ1 2 3ไปนี่คือจักรยานสามัคคีนี่คือจักรยานสามัคคี It was at this moment that he knew he fucked up โอ้ยแล้วยิงแน่แล้วรถคันนู้นมันสูงไปอ่ะเอ้ยไม่ไหวเลยว่ะอ่ะตอนนี้นะคะจักรยานคันนี้ล้อมันสูงเกินไปทุกคนนี่มันคือจักรยานเด้าดึงของเราตอนนี้พ่อนะคะจะเปลี่ยนคันเอาให้มันแบบสมดุลกันนิดนึงนี่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นคันนี้สีน้ำเงินนี่ค่ะปวดโตให้เลยเนี่ยวันนี้เออต้องงี้สิอีก1รอบนะคะกับจักรยานสามัคคีคูณ3ยกกำลัง2ล้านกันทีคันนี้ก็เล็กเหลือเกินไอ้เหี้ยเล็กก็เล็กเกินไปเอาพร้อมเปล่าพร้อมมานานแล้ว1 2 3ไปไปไหนก็ไปพอแล้วพอเธอคุณพอได้แล้วเอาเป็นว่าต่างคนต่างขี่เถอะเราไม่ต้องสามัคคีกันแล้วเอาไหมไม่ได้อินเดียเขายังทำได้เลยสมมติไปปุ๊บเนี่ยแล้วเพื่อนเมาเพื่อนอยู่ร้านทำไงเดี๋ยวรถหายแล้วต้องเอารถกลับแล้วเพื่อนอ่ะปล่อยให้แม่งเมาไปนั่นเดี๋ยวมาเช้ามามันก็นั่งรถเมล์กลับตามเราก็ไปนี้มาเว้ยเอ้าตูวี่เอ้าตูวี่ตูวี่เร็วจ้ะฉิ่งเป็นตรงเคเลยถึงทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเซียนจักรยานนะฮะทำไมไม่มาคนละคันก็มี2คนฮะทำเพื่ออะไรเฮ้ยวีดิพี่วีไม่ยอมเอาลงบ่อไปเลยลงบ่อไปเลยจบๆเป็นไงพี่มีโทรศัพท์ปะทำไมโทรตามให้พ่อรถกระบะมาใส่กลับเลยมึงอย่าพันกลับเลยเหนื่อยชิบเป่งเลยอ่ะลำบากทำอย่างนี้สิอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการเฟลครั้งแรกของการทำจักรยานของเราเลยนะเราไม่ต้องไปปั่นอย่างนั้นเราก็ปั่นอย่างนี้สิเออถูกกับบ้านเนี่ยไม่ต้องไปได้แล้วเออไปแค่นี้เออไอ้บางขี้เกียจอะไรเยอะวะมันมีวิธีที่ง่ายกว่าป้าบางนะใช่ไหมพ่อผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ได้พ่อก็รันอยู่นั่นน่ะให้ผมทำมันทำไม่ได้วิธีที่ง่ายกว่ามันก็มีก็ยังจะรันบังทำได้กูก็ต้องทำได้มันขี่ไปได้แบกคันนึงก็ไปได้แต่มันก็แบกไปคันนึงอ่ะปั่นจักรยานไปด้วยปั่นไปด้วยแบกไปด้วยปั่นจักรยานไปด้วยแล้วก็แบกไปด้วยเออเนี่ยเห็นไหมก็ไปได้เออเนี่ยบังเออทำไมไม่ทำแบบนี้เห็นไหมเนี่ยไหนพี่ชาติหันมาดิเออเนี่ยนี่สบายสบายเลยบางดูไทยแลนด์ไว้บางนี่คนไทยแลนด์เอาโอเคไปสรุปว่าขี่แบบบางไม่ได้แต่ขี่แบบคนไทยได้ใช่จักรยานสองคันขี่ไปคันจูงไปคันได้เชื่อวันเจิดไม่ต้องไปทำตามบางบางอย่างทำแบบคนไทยก็ได้ดูแบบลูกกูเป็นไงนี่เป็นไงถ้าโถเห็นไหมเจอกันใหม่ EP หน้าจะเอาอะไรมาให้พี่ยิ้มทำเกี่ยวกับจักรยานอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์มาให้เราด้วยบายบายเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับโอเคอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นน้ำพริกรสแซ่บสองแซ่บแม่โบนะคะใกล้จะหมดแล้วนะถึงสิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้นนะคะจก2ปลา1 290 บาทรวมส่งค่ะเพจนี้เลยนะคะลิงก์ด้านล่างไปแล้วค่ะบายบาย